วงขนายร่วมกับบริษัทปุ๋ยหมักแผ่นดินทองเสนอรายการรู้เกษตรกับนายมดเขียวสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับรายการรอบรู้เกษตรกับนายมดเขียวครับพาคุณผู้ชมเดินทางมาที่แถวมินบุรีหนองจอกตรงนี้นี่เองครับที่นี่นะครับเขามีเรื่องราวที่น่าสนใจในเรื่องของการทําการเกษตรแบบอินทรีย์ครับตอนนี้ครับผมอยู่กับคุณลุงประเสริฐครับสวัสดีครับคุณลุงครับครับสวัสดีครับนี่นะครับคุณลุงของเรานะครับเป็นเกษตรกรที่ทําการเกษตรแบบอินทรีย์อยู่อย่างพอเพียงนั่นเองครับตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับคือเริ่มต้นครับคุณลุงครับทำไมถึงมาทำการเกษตรแบบอินทรีย์ได้ครับคือแต่เดิมที่นี่เนี่ยมันเป็นพื้นที่บริบทเป็นพื้นนาทั้งหมดนะฮะพื้นที่การเกษตรเนี่ยและพี่น้องเกษตรกรของเราก็จะทำในรูปของเคมีทั้งหมดปุ๋ยเคมีสารเคมีทุกอย่างนะครับเป็นประเภทของเคมีหมดเลยครับอย่างทำการเกษตรที่นี่ทำอะไรบ้างข้าวเป็นหลักข้าวเป็นหลักข้าวเป็นหลักแล้วอยู่มาวันหนึ่งหอยเชอรี่เนี่ยไม่รู้มาจากไหนเข้าใจว่ามาจากทางภาคเหนือเพราะว่าน้ำไหลจากภาคเหนือลงมาเนี่ยฮะแล้วหอยเชอรี่ก็ตามมาเรื่อยๆพอตามมาเรื่อยๆเสร็จแล้วหอยชาวนาก็สูบน้ำขึ้นนาพอสูบน้ำขึ้นนาแล้วหอยก็ไปเจริญเติบโตในนาข้าวครับทีนี้อาหารของหอยเชอรี่เนี่ยคือประเภทของวัชพืชใช่ไหมพอเอาน้ำใส่เข้าไปหอยก็เข้าไปกินหน่อข้าวที่ชาวนาเขาหว่านไปกินหมดเลยครับพอกินหมดชาวนาไม่รู้จะทำไงก็ไปปรึกษาพ่อค้าครับขายสารเคมีพ่อค้าบอกเอาสารเคมีตัวนี้ไปดิถึงจะจัดการจะจัดการตัวนี้ได้ครับครับพ่อค้าก็แนะนำสารเคมีมาตัวหนึ่งซึ่งร้ายแรงมากแต่ขณะนี้ก็ได้สูกสั่งห้ามไปแล้วนะเอาสารเคมีตัวนี้ไปหว่านเพราะหว่านในนาข้าวปุ๊บในแปลงนาปุ๊บนะตอนนั้นยังไม่ได้หว่านข้าวน้ำพอตีเทือกเสร็จก็ใส่สารเคมีตัวนี้ลงไปพอใส่ลงไปปุ๊บนะฮะทุกสิ่งที่มีชีวิตในน้ำเนี่ยตายหมดทุกสิ่งที่มีชีวิตในดินเนี่ยใต้ดินเนี่ยก็ตายหมดครับแล้วเสร็จแล้วเปิดน้ำลงคลองเพราะเปิดน้ำลงคลองนะทุกสิ่งที่มีชีวิตในคลองตายหมดช่วงนั้นเราต้องใช้น้ำคลองอุปโภคบริโภคชาวบ้านพอใช้น้ำคลองปุ๊บน้ำที่ปนเปื้อนสารเคมีอย่างร้ายแรงตัวเนี้ยทำให้ชาวบ้านที่ใช้น้ำตัวเนี้ยก็พลอยเจ็บปวดไปด้วยนะฮะไอ้ส่วนคนที่ใช้สารเคมีไปเบื่อเนี่ยบางคนก็ตายไปก็มีจึงเป็นที่มาของปัญหาที่มันเกิดขึ้นในชุมในท้องถิ่นครับผมแล้วเสร็จแล้วเราก็ได้มานั่งคุยกันว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ย มันเป็นปัญหาที่ร้ายแรงถ้าไม่จัดการแก้ไขใช่ไหมมันจะเป็นอุปสรรคต่อระบบนิเวศกับสิ่งแวดล้อมและจะทำให้ชีวิตสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยจะอยู่ลำบากรวมทั้งมนุษย์ด้วยครับครับคือสมัยนั้นปี43เนี่ยต้องบอกว่าประปาได้ยังไม่เข้านะฮะยังไม่เข้าครับยังไม่เข้านะครับน้ำต่างๆที่ใช้ไม่ว่าจะเป็นแม้กระทั่งที่น้ำเราดื่มนี่แหละหรือแม้กระทั่งใช้บริโภคทุกอย่างที่ใช้งานเนี่ยก็คือใช้น้ำตามธรรมชาติแบบนี้เองตามธรรมชาติปรากฏว่าน้ำที่ปนเปื้อนที่เคมีหมดเลยครับนะครับหลังจากที่มาร่วมพูดคุยกันในชุมชนได้มติว่ายังไงบ้างครับคุณลุงครับก็ได้มติว่าเรามีข้อมูลว่ามีนักวิชาการที่อยู่จังหวัดสิงห์บุรีครับนะฮะชื่ออาจารย์ชลอรุ่งคำจัดทำไมต้องเป็นนักวิชาการจากสิงห์บุรีเพราะน้ำเนี่ยไหลผ่านจากสิงห์บุรีมาใช่ไหมฮะแล้วหอยเชอรี่ก็ผ่านจากสิงห์บุรีมาคนสิงห์บุรีเขาพบปัญหาก่อนแล้วเขาก็แก้ปัญหาได้ก่อนครับผมฮะแล้วก็เอาข้อมูลหรือความรู้นะครับเอาคนที่มีความรู้ของจังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยเอามาถ่ายทอดให้ความรู้กับพวกเราครับผมเอาละครับคุณผู้ชมครับผมว่าเรื่องนี้ถ้าทางจะยาวซะแล้วฮะในครั้งต่อไปเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะครับว่าแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นทำอย่างไรโดยการที่นำเรื่องของเกษตรอินทรีย์นี่แหละมาจับนะครับสามารถทำให้คนที่อยู่ในชุมชนเนี่ยมีวิถีชีวิตเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างติดตามในครั้งต่อไปกันแล้วกันครับสำหรับวันนี้ผมและคุณลุงประเสริฐลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสุดยอดปุ๋ยอินทรีย์วังขนายตรามดเขียวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร080 550 4888